ข้อหาผมเอาไว้2อันนะครับ116นิยมปลุกปั่นแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางสำนักงานอัยการก็ให้ผมมารายงานตัวทุกเดือนละครั้งนะครับถ้าในอนาคตเป็นไปได้ผมอยากเห็นแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ออกมาเลยว่าไอ้คดีเรื่องไม่เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนที่มันมีทนายความของคุณประยุทธ์บ้างมีคนนั้นคนนี้นักร้องอะไรบ้างเนี่ยเที่ยวไปแจ้งความเต็มเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยท่านเอามานั่งดูกันหน่อยอะไรที่มันไม่เข้าก็เอาออกไปอะไรที่เข้าที่ท่านเห็นว่ามันเข้าประกอบความผิดจริงๆก็เดินหน้าต่อนะครับ116นิยมปลุกปั่นแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางสำนักงานอัยการก็ให้ผมมารายงานตัวทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับครั้งหน้าก็จะเป็น8กุมภาพันธ์คือผมพูดตรงนี้เนี่ยย้ำตรงนี้ชัดๆอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมคนเดียวหรอกมันเกี่ยวกับระบบกระบวนการที่ไปทำสมมุติว่าเรื่องนี้ผมลงผมพูดนะครับผมแสดงความคิดเห็นจนรัฐบาลตระหนักดูว่าเรื่องนี้มันควรต้องแก้ไขเอาไปแก้ไขความผิดผมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วเพราะตอนนี้เรื่องของผมมาอยู่ที่อัยการแล้วนะครับยังไงรัฐบาลก็แทรกแซงอัยการไม่ได้นะครับแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยมันอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนควบคุมดูแลอยู่ถ้าในอนาคตเป็นไปได้ผมอยากเห็นแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ออกมาเลยว่าไอ้คดีเรื่องไม่เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนที่มันมีทนายความของคุณประยุทธ์บ้างมีคนนั้นคนนี้นักร้องอะไรบ้างเนี่ยเที่ยวไปแจ้งความเต็มเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยท่านเอามานั่งดูกันหน่อยอะไรที่มันไม่เข้าก็เอาออกไปอะไรที่เข้าที่ท่านเห็นว่ามันเข้าประกอบความผิดจริงๆก็เดินหน้าต่อนะครับส่วนเคสของผมเนี่ยมันคงช้าเกินไปแล้วเพราะมันรอถึงอัยการแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกร้องเผื่อผู้อื่นๆแล้วก็สร้างกระบวนการยุติธรรมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับตามที่ตัวพรรคเพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้นะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายก็ได้ใช้มาตรการทางบริหารเข้าไปจัดการทำกระบวนการยุติธรรมให้มันดีก็ได้คือถ้าเทียบตามสถิติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไม่สั่งฟ้องมีถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าคดีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่จะไม่สั่งฟ้องเหมือนกันใช่ไหมจริงๆผมเนี่ยมั่นใจตั้งแต่ชั้นเป็นพนักงานสอบสวนแล้วว่าเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเลยนะครับแต่ว่าโอเคล่ะทุกคนก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับการเมืองก็ว่าไปแต่ทีเนี้ยตามสถิติที่ว่ามาเนี่ยว่าพอไปถึงชั้นอัยการก็มีการสั่งไม่ฟ้องมากพอขึ้นไปถึงชั้นศาลยกฟ้องเนี่ยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆในท้ายที่สุดเนี่ยแล้วคนแจ้งความรับผิดชอบไหมครับนะพนักงานสอบสวนที่โฟลโล่ตามน้ำแบบเนี้ยจะรับผิดชอบอย่างไรนะฮะอย่าพูดว่าให้ไปแจ้งความกลับครับก็แค่เขาสู้คดีเขาก็หนักหนาสาหัสแล้วเสียเวลาแล้ววันนี้มันเป็นขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนส่งตัวผมมาที่อัยการอัยการท่านก็จะอัยการที่จะรับผิดชอบสำนวนเนี้ยก็จะมีเวลาในการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องผมไปที่ศาลไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ซึ่งผมต้องมารายงานตัวทุกเดือนมารายงานตัวทุกเดือนก็เพื่อจะยืนยันว่าผมไม่ได้หลบหนีไปไหน